โรงไฟฟ้าโซล่าลอยน้ำแบบไฮบริดใหญ่ที่สุดในโลกใหญ่ขนาดไหน70สนามฟุตบอลแล้วทำไมถึงเรียกว่าระบบไฮบริดมันทำงานอย่างไรและกระทบกับสิ่งแวดล้อมไหมเพราะอยู่ในเขื่อนเดี๋ยวคลิปนี้พาไปหาคำตอบกันสวัสดีครับผมเปียวที่ช่องเวลาการันตีอย่างนี้นะครับวันนี้นะครับผมอยู่ที่เขื่อนสิรินธรจังหวัดอุบลราชธานีนะครับตามมาดูโรงไฟฟ้าที่เขาบอกว่าเป็นแบบผสมนะครับใช้ร่วมกับโซล่าลอยน้ำนะครับจะทำงานแบบไหนเดี๋ยวเป็นว่าวันนี้เราจะพาไปคุยกับผู้เชี่ยวชาญกันไปเลยสวัสดีครับพี่อาทิตย์สวัสดีครับน้องแววก่อนอื่นเลยนะครับผมอยากให้พี่อาทิตย์แนะนำตัวให้คนทางบ้านรู้จักสักหน่อยนะครับครับสวัสดีครับผมอาทิตย์พรคุณาครับหัวหน้ากองโรงไฟฟ้าเขื่อนสิรินธรซึ่งได้รับมอบหมายให้ดูแลโรงไฟฟ้าโซลาร์เซลล์ลอยน้ำแบบไฮบริดที่ใหญ่ที่สุดในโลกแห่งนี้ครับโอ้โหนี่เขาเรียกว่าดูแลของใหญ่ที่สุดในโลกนะครับ yeah. ผมอยากถามนิดนึงว่าไอ้คำว่าโรงไฟฟ้าโซลาร์เซลล์ลอยน้ำแบบไฮบริดคำว่าไฮบริดมันแปลว่าผสมผสานมันผสมผสานทำงานยังไงครับพี่ก่อนอื่นนะครับก่อนที่จะผสมผสานเราจะมาดูตัวโรงไฟฟ้าพลังน้ำเดิมก่อนก็คือเขื่อนสิรินธรแห่งนี้ที่เรายืนตรงนี้เรียกว่าสันเขื่อนอันนี้คือเรายืนอยู่บนสันเขื่อนสันเขื่อนนี้ก็มีหน้าที่กักน้ำไว้ในการที่จะผลิตไฟฟ้าจากพลังน้ำเราก็จะปล่อยน้ำลงมาจากทางช่องนี้นะครับแล้วก็มาผ่านท่อมาผ่านท่อนี้เพื่อไปผลิตไฟฟ้าแล้วก็ผ่านลานไกลไฟฟ้าครับก็เข้าสู่ระบบส่งอันนี้คือเป็นเทคโนโลยีเดิมดั้งเดิมเป็นดั้งเดิมโอ้นี่กี่ปีแล้วพี่อย่างโรงไฟฟ้าโรงไฟฟ้าพลังน้ำตัวนี้52ปีแล้วครับ52ปีแต่ว่ามีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอุปกรณ์ให้เป็นระบบดิจิตอลให้ทันสมัยครับครับด้วยเทคโนโลยีใหม่ๆครับทีนี้ก็ส่วนที่จะนำมาไฮบริดคือตัวไหนคือตัวโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ลอยอยู่กลางอ่างเก็บน้ำอ๋อก็คือพื้นที่ที่อยู่ในน้ำตรงนี้ใช่ครับในเมื่อว่าเรามีพื้นที่ที่เป็นผิวน้ำว่างๆอยู่ก็เลยใส่โซล่าเซลล์ที่เป็นโซล่าลอยน้ำไปครับทีนี้ก็มันจะไฮบริดยังไงมันจะไฮบริดก็ด้วยการต้องมีระบบควบคุมเขาเรียกว่าระบบ Energy Management System ทำหน้าที่ควบคุมการจ่ายไฟฟ้าทั้ง2ระบบให้เป็นระบบไฮบริดอ๋อก็คือทั้ง2ลานเนี่ยจะมารวมกันว่าอันไหนจะผสมเท่าไหร่และมันบริหารยังไงอะพี่มันก็มีหลักการง่ายๆ3อย่างครับคือถ้าอย่างช่วงกลางวันอย่างเงี้ยแดดจ้าๆอย่างเงี้ยเราก็จะใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์ผ่านโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ทุ่นลอยน้ำอันนี้ก็จ่ายไฟฟ้าไปแต่ถ้าเกิดแบบว่าเนี่ยเมฆก้อนนี้ถ้าเกิดเคลื่อนที่เข้ามานะครับมาบังน้องเวมาบังปุ๊บเนี่ยระบบ Energy Management System เนี่ยเขาก็จะทำสั่งการให้โรงไฟฟ้าพลังน้ำเนี่ยจ่ายไฟที่หายไปขึ้นมาแทนก็คือจะต้องปั่นไฟด้วยน้ำใช่ก็คือเอาตัวนี้มาชดเชยใช่เราก็เลยเรียกว่าระบบไฮบริดผสมผสานทีนี้พอตอนช่วงเย็นไม่มีแดดหัวค่ำเราก็จะใช้ไฟฟ้าจากพลังงานน้ำในการจ่ายไฟเข้าสู่ระบบนะครับนี่ก็เรียกว่าเป็นระบบง่ายๆ3ระบบของระบบ Energy Management System ซึ่งติดตั้งอยู่ที่ห้องคอนโทรลรูมอยู่ข้างล่างนะครับซึ่งตรงจุดนี้รวมถึงตัวโรงไฟฟ้าโซลาร์เซลล์ลอยน้ำตัวนี้เดี๋ยวพี่จะให้ทีมงานพาน้องเวลไปดูให้เห็นของจริงเลยโอ้โหนี่นะครับเขื่อนผลิตไฟพลังน้ำดั้งเดิมเอามาผสมสารกับโซล่าเซลล์แบบลอยน้ำนะก็คือเป็นโซล่าเซลล์ลอยน้ำแล้วก็มาไฮบริดกันใช่และดีหัวใจก็คือเจ้าตัว EMS หรือ Energy Management System นะครับครับโอ้โหนี่ตื่นเต้นนะเดี๋ยวขออนุญาตนะครับให้ทีมงานของพี่พาไปดูหน่อยฮะทีละส่วนเริ่มจากส่วนที่เป็นโซล่าเซลล์ลอยน้ำก่อนละกันนะครับโอเคครับเดี๋ยวผมขออนุญาตไปดูก่อนแล้วครับครับเชิญครับเชิญเดี๋ยวเราจะนั่งเรือลงไปดูตัวแผงโซล่าลอยน้ำกันนะครับว่าเฮ้ยมันลอยได้ยังไงทำงานยังไงและส่งไฟแบบไหนนะครับตรงนี้นะครับที่เห็นด้านขวามือของผมนะฮะตรงนี้จะเป็นแค่ส่วนงานวิจัยยังไม่ใช่ของจริงนะครับอันนี้คือเขาบอกว่าเป็นจุดตั้งต้นนะครับซึ่งของจริงจะอยู่ด้านในตรงนู้นนะเขาบอกว่ามีทั้งหมด7เกาะนะครับแล้วทั้งหมด7เกาะรวมกันเนี่ยเท่ากับ70สนามฟุตบอล 144,420 แผงเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราลงไปดูใกล้ๆกันว่าจะเป็นยังไงตอนนี้นะครับเรานั่งเรือมาข้างในนะฮะมาสู่ส่วนที่เป็นผลิตไฟฟ้าโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์นะซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโรงไฟฟ้าโซลาร์เซลล์ลอยน้ำแบบไฮบริดนะครับจะเห็นว่าเขาจะเดินสายมาตรงนี้นะครับส่วนที่เรากำลังจะแวะเข้ามาเนี่ยคือส่วนที่เป็นทรานส์ฟอร์เมอร์นะครับก็คือแปลงไฟจากที่เป็นโซลาร์เซลล์ DC มาเป็น AC นะครับตอนนี้นะเดี๋ยวเราไปพบผู้เชี่ยวชาญกันไปสวัสดีครับพี่เวลน้องเบนส์ครับโอ้โหผมบอกว่านี่นั่งเรือมานะครับเพิ่งจะได้เห็นภาพว่ามันใหญ่ขนาดนี้นะส่วนที่เป็น
โซล่ารอยน้ำนะครับอู้แต่ขึ้นมาตรงนี้เนี่ยไฟจะดูดพี่เปล่าเนี่ยนี่มันอยู่ในน้ำเนี่ยไม่ดูดไม่ดูดครับพี่เรามีระบบความปลอดภัยครับถ้าเป็นที่ตัวแผงก็จะมีกาวต่อถึงกันทุกแผงตัวคอมเพนเนอร์บล็อกก็คือจุดรวมจุดนู้นจุดรวมครับสีขาวครับแล้วก็จะมีกาวต่อถึงแล้วก็จะมีโปรเทคชันคือมีฟิวส์โปรเทคชันถ้ากาวมีไฟลงกาวไฟรั่วนะครับตัวอินเวอร์เตอร์ครับจะเป็นตัวตัดก่อนอ๋อมีตัวตัดด้วยครับผมอันนี้ต่อกาวลงที่ไหนฮะก็ต่อออกจากแผงจากคอมเพนเนอร์บล็อกแล้วก็เราจะมาต่อกาวกิดครับผมก็คือรอบเกาะเลยส่วนหนึ่งจะลงน้ำจะลงไปตามสลิงครับแล้วก็จะมีลูกปูนแล้วก็เราจะฝังแท่งกาวอยู่ในลูกปูนลงในดินครับโอ้นี่คือเรื่องของความเซฟตี้นะครับอันนี้คือสายมันกันน้ำพิเศษหรือเปล่าฮะอันนี้เป็นสายชนิดกันน้ำครับผมแต่เราก็เอาใส่ในฟิกซิเบิลแล้วก็ลอยอยู่บนโฟลด์ครับผมก็คือเป็นตัวทุ่นลอยน้ำถูกต้องครับอันนี้คือเราจะไม่ให้แตะน้ำเลยใช่ไหมโดนได้ครับน้ำก็เพิ่มโดนได้แต่ไม่เป็นไรครับเพราะว่าสายไม่ได้ลงแช่น้ำครับทุกอันเนี่ยจะมีการใส่โฟมเพื่อกันน้ำเข้าถูกต้องครับนี่คือฉีดกันไว้เลยนะครับเพื่อจะให้เข้าใจมากขึ้นนะครับหลักการทำงานของเจ้าตัวโซล่าเซลล์ลอยน้ำเนี่ยอะแสงลงผลิตไฟฟ้าผลิตไฟฟ้าไฟจะวิ่งไปไหนก็คือวิ่งมารวมตรงนี้อันดับแรกจะมารวมที่คอมเพนเนอร์บล็อกก่อนครับครับตัวแผงจะแยกกันเป็นสตริงแยกกันเป็นสตริงแล้วก็มารวมที่คอมเพนเนอร์บล็อกสตริงก็คือเป็นแนวแถวอนุกรมแผงจะต่ออนุกรมกันมากี่แผงครับ29แผงเป็น1สตริงครับแล้วก็24สตริงจะมารวมเป็น1คอมเพนเนอร์บล็อกครับผมอันนี้ก็คือจะรวมไฟ DC มารวมไฟ DC ครับแล้วก็วิ่งตุ๊ด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 นี่เข้ามานี้มาเข้าที่อินเวอร์เตอร์นี้ครับก็คือตู้นี้คืออินเวอร์เตอร์ที่แปลงจาก DC เป็น AC ถูกต้องครับจากเท่าไหร่กี่โวลต์ไปกี่โวลต์ฮะตอนนี้จากประมาณ 1,300 โวลต์ DC ครับผมแล้วก็แปลงเป็น600โวลต์ AC แล้วหลังจากนั้นไปไหนต่อครับตอนนี้ก็จะมาที่หม้อแปลงครับผมนี่มาจากอินเวอร์เตอร์ครับแล้วก็มาหม้อแปลงตอนนี้จะเป็นหม้อแปลงครับแล้วทำไมต้องมีหม้อแปลงเราต้องการแรงดันที่สูงขึ้นเราก็จะเอาไอ้600โวลต์ AC เนี่ยไปสเตปอัพขึ้นไปเป็น22 kV นี่ก็คือแปลง AC อัพขึ้นมาครับผมแล้วก็ออกมาแล้วก็ส่งไปไหนอะฮะตัวนี้จะผ่านมาลิงเมนยูนิตครับตัวนี้ก็เปรียบเสมือนสวิตตัดตอนสมมติว่าเราอยากเมนเทนแนนซ์เราอยากซ่อมก็ตัวนี้ก็เปรียบเหมือนสวิตตัวนึงครับผมแล้วก็จะส่งไปครับเราจะไปต่อสายที่ Power Cable Link Box ครับไอ้ตรงรอยน้ำนู่นใช่ไหมใช่ครับตรงรอยน้ำแล้วก็ไปที่อาคารสวิตเกียร์ครับอาคารสวิตเกียร์ครับผมแล้วก็จะขึ้นที่เสาส่งนะครับแล้วก็จะลงไปที่อาคารสวิตยาร์ดอยู่ที่โรงไฟฟ้าครับผมก็คือเอาไปผสมผสานกับการผลิตไฟของเขื่อนถูกไหมใช่ครับและนี่แหละฮะคือเป็นที่มาของคำว่าโรงไฟฟ้าโซล่ารอยน้ำแบบไฮบริดเราต้องเรียกชื่อเต็มอย่างนี้นะครับที่ใหญ่ที่สุดในโลกเอาทีนี้พี่ถามหน่อยครับพอมันใหญ่ขนาดนี้เรื่องของการเมนเทนแนนซ์การดูแลรักษาเนี่ยมันต้องทำยังไงบ้างบ่อยแค่ไหนการดูแลรักษาครับทีมบำรุงรักษาของเรานะครับเราจะออกมาบำรุงรักษาทุกวันนะครับโดยการเดินตรวจแผงครับตรวจสายนะครับทั้งสายกาวสายสตริงสาย DC ทุกอย่างครับเราจะตรวจสอบทั้งสายที่เป็น AC ทุกอย่างเลยแล้วทีนี้ถ้าแผงไหนเสียเราจะรู้ได้ไงจะมาเช็คได้ไงโอ้โหใหญ่ขนาดนี้แผงที่เสียครับถ้าแผงที่เสียสตริงมันก็จะหายไปนะครับเราสามารถมอนิเตอร์ได้จากที่คอนโทรลรูมครับแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือเราจะดูผ่านโทรศัพท์ได้ด้วยครับอ๋อมีแอปด้วยใช่ครับแล้วก็มีอีกอย่างนึงแล้วเราจะมีตรวจสอบบินตรวจสอบความร้อนนะครับอ๋อมีวินโดว์ตรวจสอบความร้อนจะมาเดินตรวจอย่างเดียวก็ไม่ไหวนะก็คือจะต้องมีเครื่องมือช่วยไม่ว่าจะเป็นการเช็คสตริงเช็คไฟฟ้าที่ผลิตออกมาแล้วก็วินโดว์นะครับซึ่งโหนี้เห็นภาพนะครับทีนี้เราพูดถึงผลกระทบของเจ้าตัวโซล่ารอยน้ำหน่อยครับว่ามันกระทบอะไรกับธรรมชาติไหมเพราะว่าเราใช้พื้นที่ประมาณ400ไร่ใช่ไหม70สนามฟุตบอลนะครับอยากรู้ว่ามันมีการตรวจเช็คไหมว่ามันส่งผลกระทบอะไรหรือเปล่าสร้างมานะครับก็ยังไม่มีผลกระทบนะครับเพราะว่าการวางแผงของเรานะครับวางแผงวางทุ่นของเรานะครับเราจะมีช่องให้แสงสามารถลงน้ำได้อ๋อก็ไม่ได้บังแดดทีเดียวไม่ได้บังแดดซะทีเดียวครับไม่ได้ทำเป็นทึบครับแล้วก็เรามีการเก็บตัวอย่างน้ำไปตรวจสอบโดยมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีครับแล้วก็มีบริษัทเอกชนครับที่มาเก็บตัวอย่างน้ำซึ่งที่ผ่านมาตั้งแต่เราเก็บมาตั้งแต่ก่อนสร้างระหว่างสร้างครับแล้วก็สร้างเสร็จแล้วก็เก็บต่อมาตอนนี้ก็ยังมีการเก็บอยู่อ๋อดูว่าน้ำเน่าเสียมีแพงต้นอะไรเพิ่มขึ้นหรือเปล่าถูกไหมเพราะว่าแดดมาลงน้อยลงครับที่เก็บมาตอนนี้ก็ยังไม่มีผลกระทบครับค่าน้ำอะไรก็อยู่ในเกณฑ์ปกติพันสัตว์น้ำเนี่ยแล้วพวกปลาแบบว่าโดนไฟช็อตได้กินปลาฟรีหรือเปล่าไม่มีครับไม่มีครับตอนนี้รู้สึกว่าพันปลาจะเพิ่มขึ้นทำไมอ่ะมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีมาเก็บตัวอย่างพันปลาด้วยครับอ๋อหรือเป็นเพราะว่ามันมีอย่างนี้แล้วปลามีที่จู๋จี๋เรามีเขตแนวทุ่นอ๋อเป็นเขตที่ป้องกันไม่ให้ชาวบ้านก็จะเข้ามามาหาปลาไม่ได้หาปลาไม่ได้ตรงนี้ก็กลายเป็นเหมือนเป็นเขตอภัยทานไปเป็นเขตที่ให้ปลามาหลบซ่อนได้ปลาก็เลยมีพื้นที่ในการจู๋จี๋ลูกพันธุ์ก็เลยเพิ่มขึ้น
โอเคนะผมเชื่อว่าวันนี้นะครับเราคงได้พอเห็นภาพในส่วนที่เป็นโซล่าลอยน้ำแล้วเดี๋ยวเราจะไปดูส่วนต่อไปก็ครับนั่นก็คือเป็นส่วนที่เป็นห้องคอนโทรลรูมแล้วก็ส่วนที่เป็นพยากรณ์อากาศนะครับว่าไฟอย่างนี้จะไปรวมกับไฟที่ผลิตจากเขื่อนยังไงและควบคุมแบบไหนนะครับไปเดี๋ยวเราไปลงเรือกันไฟฟ้าที่ผลิตได้นะจากโซนที่เป็นโซล่าเซลล์ลอยน้ำนะครับก็จะถูกผลิตแล้วก็รวมมาที่ห้องเกียร์นะครับและห้องเกียร์ก็จะส่งไฟฟ้ามารวมครับที่ห้องควบคุมนะที่เรียกว่า Energy Management System นะหรือ EMS นี่เองนะครับซึ่งห้องนี้นะจะอยู่ที่โซนนี้นะครับก็คือเป็นโซนโรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนสิริธรด้วยนะครับซึ่งตรงนี้นะเขาจะเป็นการผสมผสานไฮบริดทั้งพลังน้ำและพลังจากโซล่านะครับเดี๋ยวเราไปดูว่าเขาจัดการกันยังไงนะฮะไปเข้าไปดูเลยพี่ไพรัชอยู่ไหมครับครับผมโอ้สวัสดีครับพี่สวัสดีครับผมโอ้เห็นบอกว่าพี่ดูแลในส่วนของโรงไฟฟ้าพลังน้ำแล้วก็ EMS ด้วยใช่ครับใช่โอ้นี่นะครับคือส่วนที่เป็นห้องคอนโทรลรูมอยากรู้นิดนึงครับว่าที่นี่ปกติหากถ้าเป็นโรงไฟฟ้าพลังน้ำที่ผลิตจากเขื่อนเนี่ยผลิตได้เท่าไหร่และมีทั้งหมดกี่เครื่องครับพี่ผลิตได้ทั้งหมด36เมกะวัตต์36เมกะวัตต์ครับเครื่องละ12เมกครับตัวนี้เลยป่ะพี่ตู้นี้เลยไหมใช่ครับตู้นี้เลยครับอ๋ออันนี้คือเป็นตู้ที่ใช้ควบคุมโรงไฟฟ้าพลังน้ำใช่ทั้งหมดเลยใช่ครับอันนี้คือผลิตไฟจ่ายพื้นที่ไหนบ้างครับพี่ในภาคอีสานเราก็คือภาคอีสานหมดเลยนะครับ36เมกะวัตต์แล้วทีเนี้ยผมงงว่าเอาโซล่ามารวมกับพลังน้ำนี่พี่ดูบริหารจัดการยังไงอ่ะพี่เราจะมีระบบ EMS นะครับที่ใช้ในการควบคุมการบริหารจัดการพลังงานก็คือเอามาผสมผสานกันครับใช่มันอยู่ตรงไหนพี่เราจะต้องไปดูด้านนู้นงั้นเดี๋ยวพาไปดูหน่อยไหมครับพี่ครับอ๋อนี่ฮะ Hybrid EMS Control System นะครับก็คือ Energy Management System ที่รวมทั้ง2ระบบนะฮะแล้วมันดูตรงไหนว่าอันไหนเป็นโซล่าอันไหนเป็นพลังน้ำครับพี่ครับเราก็จะดูตรงนี้ก็คือของพลังน้ำไฮโดรอันนี้ก็คือโซล่าครับอันนี้ก็คือรวมกันนะครับผสมอ๋อนี่ฮะที่ว่ามันผลิตได้ตอนนี้ที่ผมเพิ่งไปดูมานี่คือกำลังผลิตอยู่ได้ 22.9 เมกะวัตต์ถูกต้องครับเอาได้ทำไมตัวนี้ไม่ขึ้นเลยพี่ไฮโดรเนี่ยเรายังไม่เดินเราจะเดินอีกทีนึงก็คือเวลา 17:00 น.เสริมพีคนะครับเสริมพีคก็คือแสดงว่าพอสักช่วง 5:00 น.แดดมันเริ่มตกใช่แล้วพี่ค่อยๆสตาร์ทไฮโดใช่โอ้โหนี่นะฮะคือการจัดการพลังงานผสมผสานจากการผลิตไฟฟ้าพลังน้ำแบบดั้งเดิมและเอามาผสมกับโซล่านี่ก็คือใช้หัวใจตัวนี้ที่เป็นดิจิตอลบริหารจัดการใช่ครับแสดงว่าอีกหน่อยถ้ามีอีกหลายระบบก็มาปักรวมกันได้ได้ครับถ้าเรามีแบตเตอรี่เราก็อาจจะมาพ่วงกันได้อีกทีนี้ครับผมถามพี่หน่อยนะครับว่าวันนี้พอเรามีระบบโซล่าเข้ามานะครับอย่างโซล่าเซลล์ลอยน้ำเนี่ยโซล่าเนี่ยมันก็คาดการยากนะเพราะว่าบางทีเมฆมืดตอนนี้สว่างอีกแล้วแล้วอย่างนี้เราจะควบคุมในการผลิตไฟยังไงครับพี่ตัวนี้เลยครับตัวที่เราใช้ในการพยากรณ์สามารถบอกได้นะครับว่า15นาทีข้างหน้าเราจะสามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้เท่าไหร่30นาทีจะเท่าไหร่แล้วชั่วโมงนึงนะครับหรือแม้กระทั่ง1วันนะครับเราสามารถพยากรณ์ได้เพื่อจะได้มาวางแผนในการผลิตไฟฟ้าถูกต้องครับโอ้โหนี่นะครับพอเราใช้พลังงานหมุนเวียนแล้วมันอ้างอิงกับฟ้าฝนสิ่งแวดล้อมฉะนั้นเรื่องของการพยากรณ์ก็สำคัญครับแล้วสุดท้ายทางศูนย์ควบคุมระบบจะเป็นผู้ควบคุมในการเดินเครื่องการบริหารจัดการพลังงานพวกนี้เองนะครับก็คือเขาจะดูว่าไฟส่วนไหนเขื่อนไหนพอไม่พอคือบริหารส่วนกลางทั้งหมดใช่ครับโอ้นี่คือไฟฟ้าที่ผลิตจากที่นี่พอผลิตจากที่นี่แล้วคาดการแล้วสุดท้ายก็จะออกไปส่งตรงข้างหน้าใช่ครับอันนั้นคือตัวทรานสฟอร์เมอร์เหรอพี่หม้อแปลงรับไฟจากโซล่ามารับไฟจากน้ำมาแล้วก็จะยกแรงดันขึ้นเพื่อที่จะเข้าในระบบต่อไปก็ส่งเข้าในระบบป้อนการไฟฟ้าส่วนต่อไปนะครับเอาไปส่งแจกจ่ายตามบ้านนะครับก็ถือเป็นว่าวันนี้นะฮะเราได้เห็นหัวใจสำคัญของห้องควบคุมโดยเฉพาะ EMS นะที่ทำให้โซล่ากับพลังน้ำทำงานร่วมกันได้อย่างกลมกลืนเป็นไงครับน้องเบลไปดูของจริงมาแล้วเป็นไงบ้างครับโอ้โหต้องบอกว่า10ปากว่าไม่เท่าตาเห็นนะคือพอเห็นแบบแผงโซล่าที่มันมีขนาดใหญ่ประมาณ70สนามฟุตบอลเนี่ยคือเฮ้ยไม่เคยเห็นมันใหญ่ขนาดนี้แล้วแบบเอ้ยทุกอย่างเนี่ยคือถูกคิดมาอยู่แล้วทีนี้ผมเลยอยากจะทราบว่าไอ้ข้อดีของที่เป็นโรงไฟฟ้าโซล่าเซลล์ลอยน้ำแบบผสมหรือไฮบริดเนี่ยมันมีข้อดียังไงครับพี่
โรงไฟฟ้าเขื่อนสิรินธรเนี่ยเรามีอยู่แล้วใช่ไหมเราใช้งานมาด้วยระยะเวลาตั้ง52ปีเรามีของเดิมอยู่แล้วเราจะใช้ให้ประโยชน์ยังไงให้เต็มที่ครับโรงไฟฟ้าเราก็ปรับปรุงเป็นระบบดิจิทัลแล้วเราก็มองว่าตัวนี้เองพื้นที่ผิวน้ำเนี่ยเราก็ยังไม่ได้ใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่ใช่ไหมเพราะว่าสังเกตนะครับก็ยังมีพื้นที่ที่เหลืออีกเยอะถ้าเรามองไปด้านนู้นนะครับเพราะฉะนั้นในการที่จะเลือกใช้โรงไฟฟ้าโซลาร์เซลล์สมัยใหม่พลังงานสะอาดมาทดแทนพลังงานพวกทดแทนเรื่องฟอสซิลช่วยให้การลดโลกร้อนหรือไปตอบสนองเรื่องของคาร์บอนนิวทรัลิตี้ได้ไปได้ด้วยในระดับประเทศด้วยนะนะครับในเรื่องนี้ที่เราทางกกป.มองว่าให้มันได้ประโยชน์อย่างครอบคลุมครับพี่ทีนี้ผมมาอยากรู้ว่าในเรื่องของสิ่งแวดล้อมและชุมชนเนี่ยพี่มองยังไงบ้างนะครับเพราะว่าเห็นตรงนี้ทำเป็นเหมือนสกายวอล์กใช่ไหมในเรื่องของประเด็นเรื่องด้านสิ่งแวดล้อมและชุมชนเองนะครับถ้ามาเป็นวันหยุดเสาร์อาทิตย์เนี่ยเราจะเห็นเรื่องของกิจกรรมของชุมชนในเรื่องของแพท่องเที่ยวแล้วก็มีประชาชนมีนักเรียนนักศึกษานะมาเยี่ยมชมโรงไฟฟ้าโซลาร์เซลล์ลอยน้ำเนี่ยมากกว่าประมาณ 600,000 คนแล้วเศรษฐกิจโดยรอบก็พ่อค้าแม่ค้าก็ได้ผลใช่ไปด้วยแพท่องเที่ยวอีกก็มีประมาณเกือบ100ลำที่อยู่ด้านเหนือน้ำเนี่ยที่เรียกว่ามีผู้มาใช้บริการครับนะครับเกือบจะทุกวันโดยเฉพาะเสาร์อาทิตย์นี่จะเต็มเกือบทุกผู้ประกอบการเลยครับนะครับนอกนั้นก็ยังมีร้านค้าวิสาหกิจชุมชนที่เราส่งเสริมเรื่องของการส่งเสริมอาชีพอีกสุดท้ายนะคิดว่าเรื่องของการขยายผลนะครับเพราะว่าเห็นที่นี่เป็นเขื่อนที่ทำต้นแบบนะฮะเป็นโรงไฟฟ้าผสมผสานทีนี้จะมีการต่อยอดขยายไปที่อื่นไหมครับพี่ในการต่อยอดเนี่ยจะมีอยู่แล้วซึ่งเป็นตามเขาเรียกว่าแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของไทยเราเนี่ยนะครับกฟผ.ก็ได้รับความเห็นชอบนะครับในการพัฒนาโครงการเนี่ยจำนวน16โครงการ16โครงการเป็นกำลังการผลิตเนี่ย 2,725 เมกะวัตต์ทีนี้16โครงการนี้ไปที่ไหนบ้างอันดับแรกก็อยู่ที่เขื่อนสิรินธรนี่ก่อนอันนี้ที่แรกเป็นนำร่องโครงการที่2จะอยู่ที่เขื่อนอุบลรัตน์จังหวัดขอนแก่นต่อไปก็จะเป็นเขื่อนศรีนครินทร์เขื่อนวชิราลงกรณ์ที่อยู่กาญจนบุรีถัดไปอีกก็จะเป็นเขื่อนภูมิพลอยู่ที่จังหวัดตากแล้วก็ไปเขื่อนสิริกิติ์จังหวัดอุตรดิตถ์แล้วก็ลงไปใต้เขื่อนราชบพาจังหวัดสุราษฎร์ธานีกระจายอยู่ทั่วประเทศเขื่อนที่ผลิตไฟฟ้าจากน้ำอยู่แล้วเรามายกระดับในการผลิตไฟฟ้าโดยการผสมผสานพลังงานอื่นเข้าไปเพราะว่าเรามีโรงไฟฟ้าพลังน้ำอยู่แล้วที่เราไม่ต้องเรียกว่าไม่ต้องลงทุนเพิ่มแต่เราต่อยอดใช่มันเราก็เอาตัวโซล่ามาต่อยอดด้วยโครงการที่นำร่องจากเขื่อนสิรินธรแล้วครับตัวระบบไฮบริดอะไรต่างๆเนี่ยเราก็ไปพัฒนาต่อนะครับโดยเฉพาะที่เขื่อนอุบลรัตน์ที่กำลังติดตั้งอยู่เนี่ยเรียกว่ามีการเสริมเพิ่มเข้ามาคือแบตเตอรี่เราเรียกว่าระบบกักเก็บพลังงานแบบแบตเตอรี่ BESS โอ้แบตเตอรี่ Energy Storage System ใช่ใช่วันนี้ผมรู้จักวันนี้ต้องขอบคุณพี่อาทิตย์มากนะครับที่พามาเยี่ยมชมโรงไฟฟ้านะก็เห็นว่าเป็นการปรับตัวยกระดับนะจากการผลิตไฟฟ้าแบบดั้งเดินพลังน้ำที่เป็นเขื่อนนะครับก้าวเข้าสู่ยุคของพลังงานสะอาดเต็มตัวด้วยโรงไฟฟ้าโซล่ารอยน้ำที่เป็นแบบผสมหรือไฮบริดนะใหญ่ที่สุดในโลกขนาด70สนามฟุตบอลหรือ450ไร่นี่เองนะครับเพื่อนๆคิดเห็นยังไงครับวันนี้นะฮะที่ผมพามาดูนะถึงตัวโซล่าลอยน้ำของจริงที่จริงการผลิตไฟฟ้าแบบเดิมที่เอามาผสมผสานนะครับคิดเห็นยังไงใส่คอมเมนต์ด้านล่างนี้เลยถ้าชอบคลิปนี้นะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้พวกผมทำคอนเทนต์ดีๆออกมาด้วยนะครับไว้มีเรื่องราวที่น่าสนใจนะจะพามาดูกันอีกนะครับสำหรับคลิปนี้จบเพียงเท่านี้เจอกันในคลิปหน้านะครับ